มีใครอยากได้บ้างครับทำน้อยๆตามเวลาที่เราต้องการแต่ว่าได้ผลลัพธ์มากๆตามที่เราต้องการอาจจะเรียกว่าทำน้อยแต่ได้มากหรือจะทำเยอะแล้วก็ได้มากๆๆๆๆๆมากๆก็ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะออกแบบธุรกิจที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราเวลาของเราและอาจจะหมายถึงคุณมีแพชชั่นเกี่ยวกับมันแต่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแพชชั่นเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะมี mindset หนึ่งที่โอป้าเปิดปุ๊บโอป้าจะบอกคุณเลยหลายคนเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองรักจึงจะตัดสินใจทําถ้าไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบรักหรือไม่ถนัดฉันไม่ทําเลยอันเนี้ยคุณอาจจะพลาดโอกาสนะโอป้าเองครับเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนนะในฐานะผู้บริหารนะองค์กรชั้นนําระดับประเทศนะโอป้าเองก็ไม่ได้ชอบออนไลน์นะไม่ได้ชอบไลฟ์สดไม่ได้ชอบตัดต่อคลิปหรือรูปเลยเพราะรู้สึกว่ามันจุกจิกวุ่นวายอะไรนักหนาเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมากๆเนาะใครที่ตัดต่อรูปหรือวิดีโอเองคุณจะรู้ว่ามันเยอะมากๆแล้วโอป้าก็ไม่ได้ชอบสิ่งนี้นะแต่ว่าวันนี้นะโอป้าเจอ mindset หนึ่งตอนที่โอป้าได้เรียนกับโค้ชของโอป้าเขาบอกว่าถ้าเรามัวแต่บอกว่าเราจะทําเฉพาะสิ่งที่เรารักเราก็อาจจะทําได้นะแต่ถ้ามันยังไม่มายังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นสักทีแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ครับคุณรักทุกสิ่งที่คุณทำแล้วคุณก็เอาตัวเองโยนไปในสนามซะไปสนามที่คุณจะลงมือทำอ่ะเอาไปเทสดูก่อนว่ามันทำได้ไม่ได้คุณจะรู้เลยครับถ้าคุณไม่ได้หลอกตัวเองนะแต่คนส่วนใหญ่90%หลอกตัวเองครับอะไรที่เรียกว่ารู้ครับข้อหนึ่งครับฉันเนี่ยไม่ได้ชอบสิ่งนั้นจริงๆโอเคคุณถอยออกมาฉันเนี่ยไม่ได้ชอบหรอกแต่มันตอบโจทย์ฉันแต่ฉันน่ะฝึกมันได้นะถ้าเกิดว่าคุณนะมีฟิกมายด์เซ็ตคุณก็จะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบไปดีกว่าในแง่หนึ่งครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คุณไปได้แต่อีกแง่หนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณมีโกรทมายด์เซ็ตโอเคงั้นลองฝึกดูสักหน่อยก็แล้วกันนะโชคดีครับที่โอป้าเป็นคนที่มีโกรทมายด์เซ็ตในช่วงนั้นนะโอป้าบอกว่าเฮ้ยฉันก็ทําไม่เป็นหรอกแต่ว่าถ้าไอ้สิ่งเนี้ยมันตอบโจทย์ฉันมันจะทําให้ฉันมีรายได้นะหรือพลิกชีวิตก็ลองมันสักตั้งจะเป็นไรนะโอป้าก็เลยเริ่มฝึกทําคลิปทําวิดีโอนะตอนนั้นก็ไปเรียนจากใน YouTube นะครับดูใน YouTube ดูใน Google นะครับเห็นใครสอนก็ไปหรือคลาสฟรีที่ใครเปิดก็ไปคลาสราคาถูกสักหน่อยที่เราพอจะจ่ายได้เราก็ไปนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เริ่มตัดคลิปเป็นนะเริ่มตัดนะในต่างๆนานาเป็นตอนที่โอป้าทำ YouTube เป็นเหมือนกันนะหรือทำ TikTok เป็นนะโอป้าไม่ได้เรียนคอร์ส TikTok กับตัว YouTube นะตอนนั้นโอป้าก็ทํามาก่อนนะแล้วก็เปิดสร้างรายได้แล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยพอโอป้าเปิดสร้างรายได้แล้วนะโอป้าถึงมาตัดสินใจเรียนเพิ่มเติมไปเฉยนะครับเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะพลาดอะไรไปไหมหรือว่าเราจะไม่ได้รู้อะไรบางอย่างหรือเรายังไม่ได้อัปเดตเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI YouTube TikTok Facebook นะพวกเนี้ยทําเองเป็นก่อนนะครับคือแบบงูงูปลาปลาบอกเลยนะโยนตัวเองลงในสนามแข่งมากๆแล้วก็ทําเองก่อนแล้วก็มีรายได้ก่อนแล้วนะตอนที่โอป้าเนี่ยทำ YouTube เนี่ยได้เงินเยอะๆเนี่ยโอป้ายังไม่เคยเรียนจากที่ไหนนะครับนะโอป้าได้เงินเนี่ยก็ตกอยู่เดือนละแล้วแต่ช่องนะครับบางช่องก็ได้40,000-50,000บางช่องก็ได้60,000-70,000ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เลยมาอัปเกรดนะปัจจุบันเฮ้ย AI เนี่ยเราก็ทําเป็นนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รู้เยอะไหมเราก็ค่อยไปเรียนเพิ่มก็ได้หรือว่าเฮ้ย YouTube มันมีอะไรอัปเดตเราก็ไปฟังดูซินะครับแค่นั้นเองโอป้ามาเติมความรู้ตอนที่ได้เงินแล้วทําเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหยุดเรียนรู้นะครับให้เรามี growth mindset อยู่เรื่อยๆที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะหลายคนอยากจะได้เงินจากออนไลน์ก็ต้องมี mindset นี้นะ growth mindset คือเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะเก่งแล้วได้เงินแล้วหรือว่าเป็นมืออาชีพแล้วก็ตามนะขณะว่าป้าเองทําได้แบบหลายบาทหลายแสนหลายล้านนะจากออนไลน์แต่ป้าก็ยังเรียนอยู่เลยนะครับนะไม่ได้แบบมีอีโก้ว่าเฮ้ยฉันเก่ง YouTube แล้วหรือฉันเก่ง TikTok แล้วฉันไม่ต้องไปเรียนจากใครไม่ใช่หรือถ้ามันมีอะไรที่มันดูเหมือนจะอัปเดตหรืออะไรเงี้ยเราก็ฟังไม่ได้ไปเสียหายอะไรนะครับเพราะฉะนั้น mindset แรกก็คือต้องมี growth mindset และอย่าเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ตัวเองรักลองเทสดูก่อนฉันไม่มีทักษะจริงๆเลยทําไม่ได้ฉันขี้เกียจจริงๆฉันไม่มีวินัยจริงๆหรือว่ามันไม่เหมาะกับฉันจริงๆคุณจะได้รู้นะเวลาที่คุณลงสนามโอเคไหมใครเข้าใจถึงเข้าใจครับคุณจะได้รู้จริงๆเลยว่าคุณไม่ชอบมันจริงๆคือพยายามแล้วอ่ะมันไม่ได้นะหรือว่าคุณเองแม่งไม่มีทักษะโอเคงั้นก็ฝึกทักษะสิหรือคุณเองมันไม่มีวินัยหรือคุณเองเนี่ยมันใจปอดแหกอยากได้เงินแต่ไม่อยากจะทําอะไรเลย
อย่าได้เงินแต่ไม่ขยันมัวแต่หาแพชชั่นอยู่เรื่อยไปนะการหาแพชชั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่ๆนะถ้าเกิดว่าคุณโชคดีเป็นคนที่รู้จักแพชชั่นตัวเองตอนเริ่มต้นก็ดีเลยเริ่มไปเลยนะอันนี้โอเคมากนะเหมือนโอป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือใช่ปะมีแพชชั่นเกี่ยวกับหนังสือตั้งแต่สมัยเรียนรามคำแหงครับก็เวลาที่พักเบรกจากการเรียนนะหรือว่าเป็นชั่วโมงที่แบบพักเบรกจากการสอบก็ไปนั่งในห้องสมุดรามคำแหงนะครับแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะหรือบางครั้งก็เป็นแบบร้านหนังสือต่างๆก็ไปแอบอ่านนะไปแอบอ่านวันละนิดวันละหน่อยมันก็จบเล่มอยู่นะคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่กับร้านหนังสือเยอะมากๆนะตอนที่ทําออนไลน์แรกๆก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อหนังสือครับก็ไปฟังตามออนไลน์นี่แหละแล้วเราก็รู้สึกมีแพชชั่นว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีหนังสือเยอะๆเราแบ่งปันเขาบ้างได้ไหมอ่ะอันนี้โชคดีนะที่มันเริ่มจากแพชชั่นก็เลยกลายมาเป็นช่อง motivation podcast นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เริ่มจากแพชชั่นนะเอาตัวเองลงสนามก่อนจะได้รู้ว่าแพชชั่นจริงๆคืออะไรไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าคุณไม่ถนัดไม่ชอบสุดท้ายอาจจะกลายมาเป็นแพชชั่นคุณก็ได้เหมือนที่โอป้าบอกคุณว่าจริงๆแล้วโอป้าไม่ได้ถนัดออนไลน์เลยนะคุณต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในงานบริหารการตลาดการเจรจาจะมาสนใจอะไรกับโซเชียลมีเดียนะเงินเดือนเราก็สูงอยู่แล้วนะแต่เราจะมาสนใจทำไมนะแต่วันนั้นเนี่ยหลังมาชนฝาครับมันมีปัญหาชีวิตมันก็เลยทําให้ต้องเปิดใจแต่โอป้าแค่บอกคุณเลยว่าอย่ารอให้คุณเนี่ยหลังชนฝาอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยเปิดใจกับเรื่องบางเรื่องที่มันควรจะเป็นให้คุณนะเต็มใจเดินทางกับสิ่งที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะคนส่วนใหญ่อยากจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วเวลาที่จะเปลี่ยนตัวเองมาทําออนไลน์แล้วก็บอกว่าฉันนะอยากจะได้เงินจากออนไลน์คุณไปถามใครที่อยู่ในออนไลน์ตอนนี้นะที่เขาเป็นเพื่อนใน Facebook คุณเขาก็จะบอกว่าเออฉันอยากได้เงินจากออนไลน์ด้วยเพื่อนแต่จะมีใครบ้างครับที่ consistency ครับคือสม่ำเสมอกับการรักษาสัญญากับตัวเองว่าจะไปสุดทางที่ตัวเองทำได้นั่นคือ mindset แรกครับที่โอป้าให้กับคุณอย่าหยุดเรียนรู้นะอย่าหยุดเรียนรู้นะข้อที่หนึ่งแล้วก็ที่สำคัญอย่าไปเริ่มจากสิ่งที่รักครับให้เริ่มจากทุกสิ่งที่คุณทำแล้วคุณก็ค่อยรักมันก็ได้นะครับแต่ถ้าใครโชคดีก็อาจจะเริ่มจากสิ่งที่รักได้โอเคไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้าฉันมีสิ่งที่รักล่ะก็เริ่มได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งที่รักอยู่แล้วแล้วคุณก็ควรเจอแต่แค่บอกว่าสําหรับคนที่ไม่เจออย่าโมแต่เวทอย่าโมแต่ค้นหามาลงสนามจะดีกว่าจะได้รู้เลยว่าคุณต้องปรับแก้อะไรมันง่ายกว่าครับถ้าคุณลงสนามคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องสมมติว่าคุณเป็นนักกีฬายกตัวอย่างนะโอป้าเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลถ้าคุณลงสนามเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องวิ่งขนาดไหนคราวหน้าคุณจะชูตยังไงคราวหน้าคุณจะจ่ายบอลยังไงกับการที่คุณนั่งเป็นตัวสำรองนั่งดูนะนั่งสังเกตการซึ่งหลายคนที่อยากได้เงินออนไลน์ตอนนี้หลายคนนะครับอยากได้เงินนะโอป้าบอกเลยว่า99%เนี่ยคุณบอกว่าอยากได้เงินแน่นอนแต่หลายคนก็เป็นผู้สังเกตการรอจังหวะก่อนรอวันที่เหมาะสมวันอะไรครับวันพระวันนักขัตฤกษ์วันอะไรดีอ่ะวันที่ฉันพร้อมวันไหนไม่รู้เหมือนกันเนี่ยรอลูกโตก่อนพอลูกโตแม่งก็ต้องรอลูกแต่งงานพอลูกแต่งงานเสร็จปุ๊บเลี้ยงหลานไม่รู้วันไหนสักทีไม่มีวันไหนที่คุณพร้อมแน่นอนนะไม่มีวันไหนที่คุณพร้อมแน่นอนนะครับวันที่โอป้าเริ่มต้นก็ไม่ได้พร้อมนะทุกคนในบ้านรำคาญเสียงนะที่เราไลฟ์สดที่เราอัดคลิปนะที่บ้านก็ด่าไม่ได้มีความพร้อมเลยครับเสียงก็ดังไม่ได้มีความพร้อมใดๆอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมเลยแสงก็ไม่มีความพร้อมเลยใช้แต่ไฟนีออนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออย่ารอให้พร้อมนะครับอย่ารอให้พร้อมมายเซตที่สองนะครับของการที่คุณจะทำน้อยแล้วได้เงินเยอะๆคุณจะต้องมีความเชื่อก่อนว่าคุณทำมันได้คุณจะต้องมีความเชื่อก่อนว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณได้เพราะอะไรก็ตามครับที่จิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมันไม่มีวันเป็นจริงนะโอป้าเล่าให้คุณฟังนิดหนึ่งนะเมื่อ4 ปีที่แล้วตอนที่โอป้าเริ่มต้นมันมีหลายๆอย่างที่มีความกดดันเยอะมากทั้งเรื่องการเงินหลายๆอย่างความสัมพันธ์ในชีวิตมันไม่เวิร์กเลยครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็ได้เจอออนไลน์แล้วตอนนั้นเราก็เริ่มขายของออนไลน์ไปด้วยเนาะแล้วก็เริ่มที่จะสร้างตัวตนในออนไลน์ไปด้วยเราไม่ได้มีเงินยิงแอดเหมือนเพื่อนๆในแบรนด์เลยเราไม่ได้มีคอนเน็กชันทำยังไงดีเราไม่ได้รู้จักอาจารย์ดังทำยังไงดีครับโอป้าก็เลยเลือกที่จะเชื่อไม่ได้ใช้คำว่าต้องเชื่อนะครับโอป้าเลือกที่จะเชื่อว่าถ้าโอป้าทำออนไลน์มันจะเปลี่ยนชีวิตความเชื่อเนี่ย
คือสิ่งสำคัญที่สุดของทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าไม่ใช่ออนไลน์ก็ตามตอนนั้นโอป้าหลังชนฝาที่สุดแล้วนะครับในเรื่องการโอป้าเลือกจะเชื่อว่าฉันออนไลน์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตฉันแล้วฉันรวยได้จากออนไลน์ฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันจะมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ฉันต้องการจากออนไลน์โอป้าแค่เลือกเชื่อสิ่งที่ยังมองไม่เห็นมีคำหนึ่งครับใน NLP เขาบอกว่าจักรวาลจะปรากฏขึ้นเมื่อเราสามารถมองเห็นจักรวาลในความว่างเปล่าได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถมองเห็นตัวเองในความว่างเปล่าได้ก่อนคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันทุกๆความคิดมันคือการสร้างนะแล้วสิ่งที่โอป้ามีหลังจากการเชื่อคือโอป้าจินตนาการครับว่าถ้าโอป้ามีเงินก้อนนี้แล้วจากออนไลน์ก้อนนั้นแล้วจากออนไลน์นู่นนี่นั่นโอป้าจะไปใช้ชีวิตยังไงโอป้าจะมีวิถีชีวิตแบบไหนตอนนั้นเด็กคนหนึ่งก็แค่คิดครับว่าเฮ้ยฉันอยากจะสร้างบ้านนะขึ้นมาแล้วก็มีห้องทํางานของฉันฉันอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศฉันอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดฉันอยากจะพาครอบครัวและคนรักฉันไปเที่ยวฉันอยากจะมีอิสรภาพได้กินข้าวแล้วก็ไม่ต้องสนใจเวลาและเงินนะไม่ต้องสนใจไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรแล้วก็แบบใช้ชีวิตกับคนที่เรารักคนคนหนึ่งก็แค่จินตนาการแบบนี้นะเชื่อสุดใจนะแล้วอะไรล่ะที่แปลว่าเราเชื่อคุณไม่สงสัยเลยค่ะเพราะโอป้าเองก็ไม่สงสัยว่าโอป้าจะสําเร็จไหมโอป้ามีทางเลือกเดียวในชีวิตครับสําเร็จคนอย่างโอป้าครับตอนที่โอป้าหลังจากฝาแล้วเริ่มต้นโอป้าไม่ได้สร้างช้อยเลือกว่ากูจะต้องล้มเหลวถ้ากูทําออนไลน์แต่คุณน่ะมันสร้างล้มเหลวไว้ด้วยหรือเปล่าคุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้คุณสร้างช้อยได้ปะคุณสร้างช้อยหรือเปล่าแต่โอป้าไม่ได้สร้างช้อยครับในเมื่อคนคนหนึ่งแม่งติดฝาแล้วเนี่ยหลังจนฝาสุดๆแล้วกูไม่สร้างช้อยไหนละนอกจากคำว่ากูทําได้กูสร้างช้อยเดียวคือกูทําได้แล้วกูก็เปลี่ยนชีวิตด้วยกูรวยด้วยจากสิ่งเนี้ยกูสร้างแค่ช้อยเดียวคือสร้างว่ากูสําเร็จนั่นคือสิ่งที่โอป้าสร้างเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณสร้างในระดับไหนในระดับที่สงสัยกังวลเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีความท้อแท้บ้างบอกเลยครับเวลาที่คุณสร้างแบบสุดๆแล้วมีความเชื่อนะคุณไม่มีวันท้อแท้เลยเพราะโอป้าก็ไม่ท้อค่ะถ้าวันนี้สมมติว่าเฮ้ยอัลกอริทึมไม่จับเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้เท่าที่เราต้องการปรับมันไม่มีคําว่าล้มเหลวเลยเห็นไหมครับตลอดเส้นทางมันมีแค่คําว่าปรับฟีดแบ็กเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําออนไลน์ทําได้น้อยทําตามไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการแล้วได้เงินมากแค่ปรับแค่ฟีดแบ็กใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจค่ะคุณไม่เห็นจะมีความล้มเหลวเลยตลอดเส้นทางแต่คุณแม่งอ่อนแอในจิตใจเพราะฉะนั้นตั้งพลังจิตคุณด้วยความเชื่อที่ว่ากูนี่แหละทําได้แล้วกูนี่แหละรวยจากออนไลน์แล้วคุณรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าก็เสพคลิปวิดีโอครูกดแปรในดูใช่ปะเขาบอกว่าเขาสร้างบ้านด้วยเงินสด4 ปีที่แล้วโอป้าได้ยินคำนี้นะแล้วณปัจจุบันนะโอป้าก็ได้รู้จักพี่เขาใช่ไหมก็คือกูสไลด์ใช่ปะเมื่อก่อนโอป้าเคยฟังคลิปพี่เขานะเป็นไอ้คลิป21 วันมหากาพย์กดแรงดึงดูดนะแล้วก็พูดพี่เขาสวยพี่เขาเก่งจังเลยแล้วพี่เขาก็พูดในคลิปเขาว่าเขาสร้างบ้านด้วยเงินสดเขาบอกว่าเขาไม่มีบัตรเครดิตเหมือนกันนะตอนนั้นนะตอนนั้นเขาก็สร้างด้วยเงินสดโอป้าก็ไปจําประโยคนี้มาแล้วโอป้าก็บอกเองว่าเฮ้ยในออนไลน์เนี่ยมันมีคนสร้างบ้านด้วยเงินสดด้วยแล้วก็ไม่เจอแค่พี่เขาคนเดียวนะไปเจอคนอื่นด้วยที่เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันสร้างเงินสดอ่ะไอ้เราก็สแนปคํานี้มาใส่หัวเราแล้วเราก็เชื่อสุดใจว่ากูไม่รู้หรอกว่ามันจะกี่ล้านกี่10 ล้านแต่กูจะสร้างด้วยเงินสดเหมือนกันอ่ะปัจจุบันโอป้าก็สร้างบ้านด้วยเงินสดมันคือการเชื่อสุดใจครับแบบไม่ต้องสงสัยเลยแล้วก็ไม่สงสัยด้วยว่าไอ้คําที่พูดเนี้ยคนนี้พูดจริงไหมคนนั้นพูดจริงไหมช่างหัวมันกูได้ยินแล้วว่ามันจริงคือกูไปตัดสินแล้วว่ามันจริงแล้วกูก็เชื่อแล้วว่ามันใช่มันเป็นกูแน่นอนนะ4 ปีที่แล้วครับจินตนาการว่าได้เงินจากออนไลน์คือตอนนั้นยังไม่ได้เงินนะได้เงินจากออนไลน์แล้วฉันก็จะไปใช้ชีวิตแบบนี้ฉันจะสร้างบ้านฉันจะไปหาคนรักฉันที่ต่างประเทศแล้วจะพาแม่ฉันไปเที่ยวซึ่งวันนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นเลยเงินจะไปกินเอ็มเคยังไม่มีเลยกูนะนะเมื่อก่อนเอ็มเคยังยากเลยคุณนะคราวนี้เราก็จินตนาการแบบนี้แบบมันเอิบอิ่มมันอิ่มเอมมันอิ่มเต็มนะพอเวลามันเอิบอิ่มอิ่มเอมอิ่มเต็มนะคะแล้วตอนนั้นของจริงยังไม่เกิดนะแต่แม่งมันอิ่มเต็มจริงๆแล้วก็ฝันตลอดจะใช้คำว่าฝันก็ได้ครับฝันว่าไปที่ต่างประเทศไปเจอกับแฟนแล้วได้กอดกันแน่นๆแล้วโอป้าชอบจินตนาการถึงแบบการกอดแฟนแน่นๆคือเรากับแฟนอยู่ที่สเปนใช่ไหมแฟนอยู่ที่สเปนแล้วเราก็อยู่ที่นี่แต่เมื่อกี้เจอกันแล้วนะครับจริงๆเราคบกันที่เมืองไทยนะแล้วเขาก็ตัดสินใจไปทํางานที่สเปน
นะแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลย3-4 ปีนะเราก็เลยไปเจอกันเขาคบกันมา5 ปีแล้วนะครับเราจินตนาการทุกวันครับว่าเรากอดเขาแน่นมากแล้วเขาก็นอนกอดเราตรงไหล่แล้วคุณรู้ว่าตอนที่โอป้าไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อกี้เขาก็มานอนตรงไหล่แล้วก็กอดโอป้าแน่นมากเหมือนในฝันเลยครับโอ้โหฟินมากๆเลย นะแล้วโอป้าก็เคยจินตนาการว่าพาหลานเนี่ยไปทะเลแล้วเขาก็เล่นสายปรากฏว่าชีวิตจริงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยหลานมาเมืองไทยหลานก็ไปทะเลกับโอป้าแล้วก็เล่นเล่นทรายที่ชายหาดแล้วเราก็กินอาหารที่แบบเขาอยากกินอะไรเขาก็ได้กินนะนี่คือความฝันของคนคนหนึ่งนะครับเมื่อ4 ปีที่แล้วแล้วเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้โอป้าฝันเพิ่มครับว่าอยากจะพาแม่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าวิวมันสวยจริงๆอากาศมันดีมากๆมันไม่ค่อยมีมลพิษครับพี่ๆแล้วก็ฝันว่าอยากจะไปแบบไปอยู่กับแฟนนะครับคือไปมานี่แหละนะครับแต่ว่าไปแบบหลายๆเดือนหน่อยนะครับก็ไปอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดนะแล้วเราก็กลับมาทํางานแล้วก็ไปอีกนะครับคือเรามีตังค์มากๆเห็นไหมเราฝันไม่เลยครับเรามีตังค์มากๆเรานั่งบิสเนสคลาสเราไปหาเขาแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราฝันไม่เลยเพราะฉะนั้นความฝันมันไม่เคยทําร้ายใครฝันไม่เหอะถ้ามันเอิบอิ่มดีไม่ดีใครคิดว่าดีพิมพ์ดีนะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปทําเงินจากออนไลน์กรุณาอิ่มใจกับภาพที่คุณต้องการโอป้าแค่บอกคุณแค่นี้นั่นคือความต่างของคนที่ไม่เคยท้อจากการทําเงินจากธุรกิจใดก็ตามเช่นออนไลน์หรืออาจจะเป็นธุรกิจสดก็ได้นะครับคุณก็เอา mindset นี้ไปใช้มันทําให้โอป้าไม่เคยท้อถ้ามันยังไม่ได้ตามที่ต้องการกูปรับกูฟีดแบ็กกูทำให้มากขึ้นทําอย่างฉลาดขึ้นอีกวางกลยุทธ์อีกมีอะไรได้ไหมที่ฉันจะได้เงินอีกคุณก็แค่วางแผนหน้าที่ของคําว่าท้อเนี่ยคือของคนจนเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนรวยคุณต้องคิดว่าเออคุณฟีดแบ็กแล้วคุณก็ไปต่อฟีดแบ็กไปต่อฟีดแบ็กไปต่อชีวิตมีแค่นี้แล้วเมื่อคุณอิ่มใจกับภาพที่คุณต้องการคุณบอกว่าคุณรักลูกใช่ปะอยากให้ลูกมีวิถีชีวิตที่ดีคุณบอกคุณรักพ่อแม่คุณใช่ปะอยากให้พ่อแม่มีวิถีชีวิตที่ดีถ้ามันสําคัญจริงแล้วคุณจะท้อทําไมคําว่าท้อไม่ใช่ทางเลือกที่จะต้องอยู่ในเส้นทางคุณเลยถ้าผิดพลาดมันอาจจะอยู่ในเส้นทางคุณบ้างเพราะมันก็คือมันได้ของความสําเร็จแต่ถ้าคําว่าท้อไม่จําเป็นคุณไม่จำเป็นต้องท้อก็ได้คุณอาจจะรู้สึกแฟนในบางวันแต่ไม่ถึงขนาดท้อแต่คุณก็ลุกขึ้นใหม่ได้เพราะมันจะมีบางเรื่องไม่ได้ดั่งใจเสมอแต่คุณควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นเชื่อป่ะนะครับบางอย่างคุณควบคุมไม่ได้แต่ก็มีบางอย่างที่คุณควบคุมได้คือตัวคุณอย่างน้อยคุณควบคุมนะจิตคุณเนี่ยไม่ให้เป๋ไปกับสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจควบคุมจิตของคุณไม่ให้มันไปฟั่นเฟือนไปกังวลหรือท้อแต่ควบคุมว่าตอนเนี้ยฉันทําอะไรได้บ้าง What do I do ฉันเนี่ยทําอะไรได้บ้างและนั่นคือสิ่งที่โอป้าจะบอกกับพี่ๆทุกคนครับว่าการทําน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากหรือทําในไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบแต่ได้ผลลัพธ์มากมันต้องอาศัยพลังจิตที่เข้มแข็งการโดยเฉพาะการทําออนไลน์คุณต้องอาศัยพลังจิตที่เข้มแข็งเพราะคุณทํางานผ่านโทรศัพท์ที่มันเด้งไปที่หน้าของลูกค้านะมันเด้งไปที่ของลูกค้าคุณไม่รู้ว่าลูกค้าจะทัชใจคุณไหมคุณไม่รู้ว่าลูกค้าจะชอบไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องส่งพลังจิตที่แข็งแกร่งจิตที่แน่วแน่จิตที่ตั้งมั่นทำไมโอป้าพูดเรื่องจิตครับเพราะโอป้ารู้ดีว่านะจากที่โอป้าทําออนไลน์มาแล้วได้เงินเป็นหลายล้านเนี่ยจนสร้างบ้านจนแบบมีอิสรภาพทางด้านการเงินเพิ่มเนี่ยมันใช้พลังจิตที่แข็งจริงๆคุณมันไม่ได้ใช้แค่ทักษะถ้าทักษะใครก็ทําได้เช่นคุณจะทําคลิปในติ๊กต็อกอุบแป๊บเดียวก็ทําได้ละคุณจะทําไวรัลคลิปโอ้โหเอไอแม่งคิดเธอคิดให้คุณหรือคุณจะคิดเองก็ได้หรือคุณจะทําคลิปใน YouTube ใน Facebook Reel มันย่อมทําได้ทั้งนั้นค่ะแต่ว่าพลังจิตของคุณในการโฟกัสเนี่ยมันแค่ไหนต่อคลิปต่อเสียงที่คุณลงต่อการออกหน้ากล้องที่คุณออกกล้องอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์คุณเอาไปใช้ได้สมมุติตอนเนี้ยคุณขายอสังหาคุณได้เช่าคุณโฟกัสมันมากแค่ไหนในอสังหานั้นมีความฝันของคุณอยู่หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นทุกคลิปที่โอป้าลงทุกช่องทางทุกโพสต์ทุกคําคมไม่ว่ามันจะสวยที่สุดหรือสวยยังไงหรือมันจะดียังไงคือโอป้าไม่ใช่คนที่ตัดคลิปเพอร์เฟกต์ที่สุดคุณเข้าใจใช่ปะแล้วก็ไม่ใช่คนที่ตัดต่อคําคมเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่โอป้าทําคําคมดีที่สุดแล้วอ่ะเท่าที่โอป้าจะทําเป็นให้คุณดู
แล้วป้าก็คิดคำคมสดแล้วป้าก็คิดคอนเทนต์สดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามอย่างโปรแกรมจิตเนี่ยมันคิดสดมันไม่ซ้ำไม่มีสคริปต์เราทำดีที่สุดแล้วอะแต่การโฟกัสโอป้าคือทุกคลิปมันคือความฝันของโอป้าจริงๆครับทุกคลิปมันคือครอบครัวทุกคลิปมันคือคนรักทุกคลิปคือการได้ไปอยู่กับคนรักทุกคลิปคือการได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวทุกคลิปมันคือรอยยิ้มของทุกคนคุณเห็นสิ่งนี้ในอสังหาในบัญชีในการในสินค้าออนไลน์คุณไหมถ้าคุณเห็นคุณมีจิตที่แน่วแน่มากๆแต่โอป้าเห็นมันคุณค่าของเสียงโอป้าแม้บางวันจะมีพวกเกรนคีย์บอร์ดบ้างกวนประสาทบ้างแต่นั่นแหละครับพวก mindset จนมันก็เป็นแบบนั้นและแน่นอนฐานะมันก็คงจนมันถึงพิมพ์ลบๆมันก็มีบ้างครับที่เจอไอ้พวกเกรนคีย์บอร์ดแต่โอป้าไม่จำเป็นต้องอธิบายพวกมันไม่จำเป็นต้องโต้ตอบเพราะเวลาที่เราอยู่ในที่ที่สูงกว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบบลดตัวลงไปเลยมันมีบ้างค่ะแต่มันก็ไม่ระคายเคืองโอป้าเพราะมันไม่ได้สําคัญพอเนี่ยแบบนี้คุณเจอแน่นอนความฝันโอป้าคือทุกคลิปกูตั้งใจแล้วอ่ะมึงเก่งมึงไปทําช่องมึงเลยมึงไปทําคําคมมึงเองเลยมึงไปอัดพอดแคสต์มึงเองเลยป่ะถูกปะเพราะฉะนั้นโอป้าไม่ได้จําเป็นต้องโต้ตอบไอ้พวกนี้หรอกมันไม่สําคัญเลยในระหว่างทางแต่สําคัญที่ว่าเฮ้ยพ่อแม่ฉันได้อยู่ดีกินดีเฮ้ยมาสําคัญที่ว่าหลานฉันได้ดีๆคนรักฉันเนี่ยได้ชีวิตที่ดีตัวฉันก็ได้ชีวิตที่ดีฉันและทุกคนเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีมันสําคัญตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้น mindset ข้อที่ผ่านมาคืออย่าไปสนใจกับไอ้พวกข้างทางอย่าไปสนใจกับไอ้เกรนคีย์บอร์ดงี่เง่านะเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนทนไม่ได้กับการที่มีคนบั่นทอนความฝันตัวเองยังไม่มีปัญญาหาเงินแต่คอมเมนต์ลบๆตัวเองยังไม่มีปัญญารวยแต่ยังคอมเมนต์ลบเพราะฉะนั้นคุณอย่าสนใจพวกตลาดล่างคุณมาอยู่กับคนที่เขามีปัญญาเหมือนคุณแล้วขายสินค้าและบริการให้กับคนพวกนี้คุณรวยจากคนที่เขาแม่งชอบคุณคุณรวยจากคนที่เขาชื่นชมคุณคุณรวยจากคนที่เขาเคารพคุณนะเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเล่นกับพวกผีบ้าพวกนี้นะเพราะคุณจะเจอแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณอยากเข้าสู่ออนไลน์นะ TikTok ก็มีเยอะ TikTok มีเยอะนะ YouTube ก็ใช่ย่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณอย่าเอาตัวเองไปเล่นกับตลาดล่างพวกนี้ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องกดไลค์กดลบแม่งเลยกดรายงานได้ยิ่งดีนะสนุกดีนะรายงานแม่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสนใจอะไรข้างทางให้ยังคงอยู่ในลูกของคุณแล้วมันจะดีที่สุดจริงๆนะครับมีใครได้เรียนรู้เยอะบ้างในคลิปนี้นะไม่ว่าคุณจะฟังสดย้อนหลังอีกไม่ไหนครับว่าได้เรียนรู้เยอะนะทำไมโอป้าต้องพูดข้อสุดท้ายเพราะบางคนพอมาเริ่มทําออนไลน์เนี่ยแล้วคุณอาจจะยังพูดไม่เก่งไม่เป็นจังหวะหรือว่าอาจจะเขินหน่อยแล้วมันพูดไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วมันมีคนคอมเมนต์ลบบางทีคุณท้อใจว่าคุณเหมาะหรือเปล่าคุณใช่ไหมอย่าให้พวกปัญญาอ่อนนะครับมากําหนดอนาคตคุณคุณเข้าใจใช่ปะให้มันรู้ว่ามันเนี่ยเข้ามาผิดช่องมึงคอมเมนต์ผิดคนแล้วเว้ยนะคุณให้มันเป็นแบบพลังงานแบบนี้นะครับที่แบบกูไม่แคร์มึงเอาเลยเอาที่มึงเบิกบานนะกูไม่แคร์มึงเอาที่มึงเบิกบาน หน้าที่คุณคืออยู่ในลูกคุณเห็นพ่อแม่คุณอยู่ในนั้นเห็นพ่อแม่คุณอยู่ทุกอสังหาทุกคลิปทุกสินค้าออนไลน์ที่คุณขายเห็นคนรักของคุณโอป้าต้องการมีครอบครัวและคนรักที่ดีได้อยู่ด้วยกันได้มีอิสรภาพอย่างโอป้าต้องการไปซัพพอร์ตแฟนของโอป้าอย่างโอป้าต้องการไปซัพพอร์ตพี่สาวนะหรืออะไรก็ตามให้มันมีความสําคัญกว่าทุกสิ่งที่มันเจอแล้วคุณจะรู้เลยว่าคําว่าท้อไม่มีอยู่จริงค่ะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกให้ตัวเองมีแรงผลักดันที่สูงมากนะในการจะทําบางอย่างให้สําเร็จนะแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะเรียนรีลันนะคลาส passive income นะครับซึ่งตัวนี้นะหลายคนก็รีเควสเหลือเกินว่าโอ้ป้าเล่าให้ฟังอีกได้ไหมถ้าว่าทำยังไงถึงได้เงินแบบเป็นแสนเป็นล้านจากออนไลน์นะครับเรามีรีลันก็คือวันพรุ่งนี้เนาะก็คือวันที่19 กรกฎาคม18:30นะครับน้อยครั้งมากที่โอป้าจะเล่าแบบโครงสร้างใหญ่ให้ฟังว่ามันพลิกชีวิตยังไงถ้าคุณแค่อยากเป็นคนหาเงินจากออนไลน์คุณจะได้เงินเท่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นเศรษฐีนะมันไม่จํากัดครับในการที่คุณจะมีรายได้แต่ออนไลน์แค่เป็นเครื่องมือแค่นี้ mindset ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นเราจะมีโครงสร้างทั้ง mindset และโครงสร้างทาง business นะครับให้กับคุณ
นะใครที่อยากจะรีลันนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ LINE แอดตามหน้าจอนี้นะครับ LINE แอดตามหน้าจอนี้นะครับ LINE @SIOPPA นะครับ ESAN นะครับโทษที LINE @SIOPPAESAN นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทัก LINE แอดไม่เป็นนะคุณก็สแกน QR code ตัวนี้ได้นะสแกน QR code ตัวนี้มันก็จะเข้าไปที่ LINE แอดเหมือนกันได้รับวัคซีนออนไลน์ที่เข้มแข็งขึ้นนะพี่ปุ๊กลุยเลยนะครับพี่ปุ๊กต้องลุยละนะเพราะพี่ปุ๊กรู้เครื่องมือละนะถ้าเกิดว่าคุณอยากคุ้มกับเวลาที่คุณมาเรียนคุณเอาไปทักและรวมถึงหมายถึงคนที่อาจจะไปต่อในคลาสแอดวานซ์ขึ้นนะคุณทําแล้วมันจะคุ้มนะคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายมาครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะเป็นฟรีเวบินาร์ในวันพรุ่งนี้นะครับ19 กรกฎาคม18:30เริ่มเลยนะครับไม่ได้มีแบบมีรอคุณละนะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอยากเรียนจังเลยเปิดเผยเคล็ดลับให้หน่อยแล้วคุณไม่ได้บุ๊กวันเองอันนี้คือความพลาดของคุณคุณรู้ปะเวลาที่โอป้าสนใจเรียนคลาสไหนเนี่ยไม่ว่ามันจะราคาถูกหรือฟรีโอป้าจะรีบบุ๊กวันไปเลยครับใส่ปฏิทินว่าฉันน่ะต้องว่างวันนี้แล้วอย่างอื่นไม่สําคัญละเปลี่ยนถ้าคุณเห็นว่าอะไรบางอย่างมันเป็นเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจะบุ๊กวันแต่เวลาที่คุณไม่ได้เห็นว่ามันสําคัญแล้วคุณก็คิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้คุณก็จะไม่บุ๊กวันแล้วคุณก็จะบอกว่าอุ้ยอยากฟังอีกจังเลยอยากได้เคล็ดลับนี้อีกจังเลยอยากชิมอีกจังเลยอยากชิมอาหารอันนี้อีกจังเลยอ่ะอยากได้ลองเสื้อตัวนี้อีกจังเลยมันไม่เคยมีเมื่อไหร่ก็ได้ครับสำหรับจักรวาลของความรู้ใครที่ชอบกดแรงดึงดูดคุณน่าจะรู้นะครับจักรวาลชอบความเร็วจักรวาลไม่มีคำว่าเมื่อไหร่ก็ได้เวลาที่คุณเมื่อไหร่ก็ได้กับชีวิตคุณแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตจักรวาลก็ทําแบบนั้นกับคุณแหละครับนั่นคือเหตุผลที่คุณได้เงินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเจาะจงว่าแน่นอนปีนี้ฉันต้องได้เงินเลยมันก็คือปีนี้ค่ะและคุณทำมาได้ไม่มีใครหยุดยั้งคุณได้เพราะฉะนั้น19 กรกฎาคม18:30บุ๊กวันไว้เราเรียนในโปรแกรมซูมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ๆอยู่ยุโรปในเอเชียหรือว่าอยู่อเมริกานะคุณสามารถที่จะปักหมุดได้18:30เวลาประเทศไทยนะ PM เนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ประเทศไหนไปจัดเวลามานะคุณอย่ายอมแพ้คนต่างประเทศนะเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เข้ามาเรียนเวลาไทยมันอาจจะเป็น9 โมงเช้า8 โมงเช้า5 โมงของกลางวันตี2สำหรับบางคนนะสำหรับบางพื้นที่นะแต่เขาก็ยังเข้ามาเรียนได้แล้วคุณล่ะครับเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยอย่ายอมแพ้นะครับไม่มีเมื่อไหร่ก็ได้สําหรับรายได้มีแค่ตอนนี้เท่านั้นนะครับมันอยู่ที่คุณตัดสินใจอย่างไรนะแล้วพบกันวันที่19 กรกฎาคม